มาชมพรีวิวแกะกล่อง Apple Watch Series 6กันนะครับมีให้ชม2สีครับได้แก่สีน้ำเงินและสีแดงครับซึ่งเป็น2สีใหม่ล่าสุดเรามาดูกันว่า2เรือนนี้จะมีความสวยงามขนาดไหนตามมาชมนะครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับวันนี้ครับเรามาพรีวิวให้ชมกันเร็วๆสำหรับ Apple Watch Series 6นะครับซึ่งรุ่นที่ผมซื้อมาเป็นรุ่น GPS ขนาดตัวเรือน44มิลลิเมตรนะครับวัสดุตัวเรือนเป็นแบบอลูมิเนียมสีที่ซื้อมานะครับเป็น2สีได้แก่สีน้ำเงินครับซึ่งเป็นสีตัวใหม่ล่าสุดเลยและอีกตัวนึงก็คือเป็นสีแดงนะครับที่สำคัญครับสีแดงตัวนี้ Product Red ถือว่าเป็นสีแดงครั้งแรกด้วยนะครับสำหรับตัว Apple Watch ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าในกล่องนั้นมีอะไรบ้างนะครับสำหรับตัวกล่องนะครับห่อมาในลักษณะแบบเดิมนะครับเป็นกระดาษสำหรับตัวกล่องสีแดงนะครับด้านหน้าจะเป็นตัวโลโก้ Apple Watch ที่เป็นสีแดงนะครับโดดเด่นขึ้นมานะครับภายในของกระดาษที่ห่อนะครับจะเป็นสีแดงเช่นกันครับและตรงกลางจะเขียนว่า Product Red เอาไว้นะครับในห่อกระดาษนะครับจะประกอบไปด้วย2กล่องก็คือกล่องตัวเรือนนาฬิกาพร้อมกับสายชาร์จนะครับและอีกกล่องนึงจะเป็นกล่องของสายที่ผมซื้อมานะครับเป็นสายสปอร์ตแบนนะครับพอเปิดเข้ามานะครับในนั้นจะมีสายสปอร์ตแบนอยู่ด้วยกัน3เส้นจะเป็นสายเส้นสั้นครับคือไซส์ S กับไซส์ M จำนวน1เส้นและสายอีก1เส้นนะครับจะเป็นไซส์ M/L นะครับ2สายที่มีให้มาตรงนี้นะครับและอีกฝั่งนึงที่จะเอาไว้สำหรับการล็อกนะครับผมและกล่องที่2นะครับเป็นตัวกล่องของนาฬิกานะครับหลังจากที่เราเปิดฝากล่องขึ้นมาแล้วนะครับสิ่งที่เราจะเห็นครับด้านซ้ายนั้นจะเป็นตัวเรือนของนาฬิกาใน Apple Watch Series 6 Product Red ตัวนี้นะครับตัวหุ้มนาฬิกานั้นจะเป็นสีแดงนะครับอยู่ด้านซ้ายมือเห็นอย่างเด่นชัดส่วนด้านขวามือครับจะเป็นส่วนของคู่มือแนะนำการใช้งานนะครับถ้าเราดึงออกมาใช่ไหมครับเราจะเห็นโลโก้ Product Red โผล่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับและข้างในก็จะเป็นเอกสารแนะนำการใช้งานนะครับอันดับต่อมาครับเป็นสายชาร์จซึ่งสายชาร์จตัวนี้ยังเป็นสายชาร์จแบบแม่เหล็กเหมือนเดิมนะครับความยาวอยู่ที่1เมตรหัวชาร์จจะเป็นแบบ USB-A นะครับยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็น USB-C แต่อย่างใดและที่สำคัญครับในกล่องนี้ครับจะไม่มีอะแดปเตอร์สำหรับการชาร์จไฟมาให้นะครับเดิมทีใน Apple Watch Series 5และเก่ากว่าครับจะมาพร้อมอะแดปเตอร์ USB-A ขนาด5วัตต์แต่ว่าใน Series 6นั้นจะไม่แถมมาให้ดังนั้นเราสามารถใช้อุปกรณ์เสริมอื่นๆอย่างเช่นอะแดปเตอร์เก่าของ iPhone อะแดปเตอร์เก่าของ iPadอะแดปเตอร์เก่าของสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตรุ่นอื่นหรือเราสามารถเชื่อมต่อกับพอร์ต USB-A ของคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับต่อไปเรามาดูที่ตัวเรือนกันครับส่วนที่หุ้มตัวเรือนอยู่นะครับเดิมทีนั้นจะเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับแต่ว่าในรอบนี้จะถูกเปลี่ยนให้เป็นกระดาษไม่แน่ใจว่าเพราะ Apple ต้องการที่จะลดขยะให้ได้มากที่สุดหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% นะครับก็เลยน่าจะทำแบบรูปแบบนี้ออกมานะครับตัวเรือนที่เราเห็นนะครับจะเป็นตัวสีแดงสวยเลยนะครับผมดีไซน์จะมีความคล้ายคลึงกับ Apple Watch Series 5นะครับทั้งเรื่องของหน้าจอตัวปุ่มกดด้านข้างตำแหน่งของไมโครโฟนตำแหน่งของดิจิตอลคราวเหมือนกันหมดเลยแต่ส่วนที่แตกต่างกันจะอยู่ที่บริเวณด้านล่างนะครับของ Series 6นั้นจะมีเซ็นเซอร์ในการตรวจวัดระดับของออกซิเจนในเลือดด้วยนะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน Apple Watch Series 6นะครับอ่ะเราเห็นตัวเรือนของสีแดงกันไปแล้วเรามาดูตัวเรือนสีน้ำเงินกันบ้างครับหน้ากล่องกระดาษของตัวเครื่องที่เป็นสีน้ำเงินนะครับด้านหน้าจะไม่มีสีน้ำเงินนะด้านหน้าจะเป็นสีขาวปกติจะแตกต่างกับกล่อง Apple Watch ที่เป็น Product Red นะครับพอแกะออกมานะครับเราก็จะเห็นลวดลายของ Apple Watchต่างๆนะครับอยู่ตรงนั้นก็จะมีพวกสายต่างๆมีดีไซน์ของสายโซโล่ลูปครับที่เป็นสายสีชมพูแล้วก็ตัวเรือนสีทองนะครับนอกจากนี้ก็จะมีสายหนังแบบใหม่ด้วยนะครับที่ให้เห็นอยู่ตรงนี้นะครับในห่อกระดาษก็เช่นกันครับมีกล่องอยู่2กล่องนะครับก็คือกล่องตัวเรือนนาฬิกาแล้วก็กล่องของสายนะครับกล่องของสายก็จะมีลักษณะเหมือน Product Red ครับแต่ตัวนี้สายที่ได้มาจะเป็นสายสีน้ำเงินนั่นเองครับมี3เส้นเหมือนกันมาดูที่ตัวเครื่องของ Apple Watch Series 6ตัวเรือนสีน้ำเงินกันบ้างครับเป็นอลูมิเนียมสีน้ำเงินครับมันออกสีน้ำเงินแบบเข้มๆเลยนะออกเป็น Navy Blue คือสีน้ำเงินกรมธาตุเข้มๆเลยนะครับทำให้ตัวเรือนนั้นเข้ากับสีดำได้เป็นอย่างดีนะครับดูแล้วมีความเข้มขึ้นนะครับถ้าเราลองใส่สายเข้าไปแล้วก็ติดตั้งเข้าไปกับข้อมือเราก็จะเห็นในลักษณะประมาณนี้นะครับนี่ฮะก็คือเซตของตัวเรือนสีน้ำเงินนะครับขั้นตอนต่อไปครับผมจะเชื่อมต่อ Apple Watch Series 6เข้ากับตัว iPhone 11 Pro Max ของผมนะครับและหลังจากนั้นครับเรามาลองเปรียบเทียบกับ Apple Watch Series 5ว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับผม
มาสรุปฟีเจอร์หลักที่มีการเปลี่ยนแปลงใน Apple Watch Series 6ให้ได้ชมกันแบบเร็วๆนะครับผมสิ่งที่มีความแตกต่างเลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ Apple Watch Series 5นั่นก็คือในเรื่องของชิป CPU ครับชิป CPU ใน Apple Watch Series 5นั้นจะใช้ S5 ส่วนชิป CPU ใน Apple Watch Series 6นั้นจะใช้ S6 นะครับโดยชิป S6 ตัวนี้จะนำความสามารถของชิป CPU A13 Bionic มาใช้ด้วยนะครับก็เลยทำให้ประสิทธิภาพการประมวลผลนั้นดีขึ้นประสิทธิภาพในการจัดการพลังงานนั้นดีขึ้นนะครับผมทำให้ Apple Watch Series 6ตัวนี้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง18ชั่วโมงครับส่วนในเรื่องของความเร็วครับถ้าเราเปรียบเทียบศักยภาพ Apple Watch Series 6เทียบกับ Series 5ความเร็วจะเพิ่มขึ้น 20% นะครับเราจะเห็นความแตกต่างในเรื่องของการใช้งานการเปิดแอปการสลับแอปจะเห็นส่วนนี้ค่อนข้างเร็วนะครับที่สำคัญก็คือมาพร้อมหน้าจอ Always On Display ที่สว่างมากกว่า Apple Watch Series 5ที่ผ่านมานะครับสำหรับฟีเจอร์เด่นต่อมานั่นก็คือในเรื่องของระบบเซ็นเซอร์ในการตรวจวัดตัวใหม่นะครับระบบเซ็นเซอร์นั้นก็คือการวัดความเข้มของระดับออกซิเจนในเลือดนะครับหรือว่าค่า SpO2 นะครับนี่ครับที่เป็นไอคอนวงกลมสีขาวแล้วก็จะมีเส้นสีแดงกับสีฟ้านะครับเราแตะเข้าไปนะครับอันนี้ที่มุมบนซ้ายจะบอกว่า O2 ในเลือดเป็นอย่างไรแล้วเราก็เลือกถัดไปนะครับคราวนี้ก็จะบอกว่าตรวจสอบให้แน่ใจว่า Apple Watch นั้นอยู่บนข้อมือโดยไม่อยู่ในระดับที่ต่ำจนเกินไปนะครับก็กดถัดไปการวัดระดับออกซิเจนในเลือดนะครับให้หงาย Apple Watch ขึ้นเสมอนะครับกดเสร็จสิ้นลองวัดดูครับจากนั้นกดเริ่มจะใช้ระยะเวลาประมาณ15วินาทีในการที่จะตรวจวัดระดับของออกซิเจนในเลือดนะครับค่าปกติของคนทั่วไปจะอยู่ที่ 95-100% นะครับผลตรวจของผมออกมาบอกว่าออกซิเจนในเลือดอยู่ที่ 100% นะครับซึ่งค่าตัวนี้จะเอาไว้วัดความเข้มของออกซิเจนในเลือดนะครับเพื่อดูว่าระดับออกซิเจนในเลือดของเรานั้นอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ปกติไหมค่าของคนปกติจะอยู่ที่ 95% ถึง 100% นะครับอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มเติมเข้ามาต่อมาครับในเรื่องของเซนเซอร์ในการวัดระดับความสูงแบบเรียลไทม์นะครับหรือว่าอัลติมิเตอร์นะครับแอปพลิเคชันต่างๆครับจะสามารถดึงศักยภาพของฟีเจอร์นี้ออกมาอย่างเช่นแอปพลิเคชันในการปีนเขานะครับเราทำการปีนเขาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแอปพลิเคชันเหล่านั้นก็จะตรวจสอบระดับความสูงว่าณตอนนี้เราปีนขึ้นไปที่ความสูงเท่าไหร่จากระดับน้ำทะเลประมาณนี้นะครับจุดที่ดีต่อมาครับในเรื่องของสัญญาณ Wi-Fi ครับใน Apple Watch Series 5นั้นจะสามารถใช้สัญญาณ Wi-Fi ได้เฉพาะคลื่น2 GHz เท่านั้นนะครับแต่ว่าในรุ่นของ Apple Watch Series 6นั้นจะสามารถใช้สัญญาณคลื่น5 GHz ได้ด้วยนะครับทำให้ความเร็วในการเชื่อมต่อทำให้ความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลนั้นสามารถทำได้เร็วมากยิ่งกว่านะครับแล้วก็สุดท้ายครับในเรื่องของการชาร์จไฟในรุ่นของ Apple Watch Series 6นั้นจะสามารถชาร์จได้รวดเร็วมากกว่า Apple Watch Series 5ถึง 20% เช่นกันนะครับผมและนี่นะครับคือการพรีวิวสั้นๆของ Apple Watch Series 6นะครับที่รอบนี้ผมนำมาให้ชม2สีนะครับสีแดงกับสีน้ำเงินพร้อมทั้งนำมาเปรียบเทียบกับ Apple Watch Series 5ให้ได้ชมกันด้วยนะครับให้ดูรูปลักษณ์ภายนอกเป็นอย่างไรแล้วก็เปรียบเทียบฟังก์ชันใหม่เปรียบเทียบฟีเจอร์ใหม่ที่มีใน Apple Watch Series 6แต่ว่าไม่มีใน Apple Watch Series 5นะครับและสำหรับรีวิวฉบับเต็มของ Apple Watch Series 6นะครับยังไงก็ติดตามกันได้ที่นี่เร็วๆนี้นะครับผมสำหรับใครที่ต้องการสั่งซื้อ Apple Watch นะครับตอนนี้ในประเทศไทยวางขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสั่งได้ที่ Apple Store Online นะครับและที่หน้าร้านอย่าง Apple Icon สยามและ Apple Central World ตอนนี้ตัวเครื่อง Apple Watch Series 6ก็มีจำหน่ายเช่นกันแล้วนะครับมีเฉพาะในรุ่น GPS เท่านั้นรุ่นเซลูล่ายังไม่วางขายนะครับดังนั้นถ้าใครจะซื้อตัวเรือนพวกที่เป็น Stainless Steelพวกที่เป็น Apple Watch Airmade หรือ Apple Watch ที่เป็นตัวเรือนเซรามิกตัวเรือนไทเทเนียมพวกนั้นนะครับที่ใช้สัญญาณเซลูล่าจะไม่สามารถสั่งซื้อได้นะตอนนี้นะครับคาดว่าอาจจะรอสักอีกประมาณสักราวๆปลายเดือนนี้ยังไงเราก็ต้องมาติดตามข่าวกันอีกทีนึงอย่าลืมครับกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับผมจะได้ไม่พลาดรีวิวในรอบนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ